ประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะโยค่ะอยากอธิบายอยากอธิบายยังไงบ้างคะเราก็น่าจะทราบข่าวแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะก็จะพูดแล้วนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นระหว่าง2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยโยค่อนข้างที่จะให้เกียรติแล้วก็เคารพในสิทธิตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีคำถามอะไรที่มันอาจจะไม่ตอบได้ทั้งหมดภายในตรงนี้นะตรงนี้ก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนเข้าใจในตรงนี้ด้วยอันไหนที่สะดวกพอจะตอบได้เนี่ยโยก็พยายามจะตอบเพราะเข้าใจแหละว่าทุกคนก็อยากจะรู้แต่ก็อยากจะบอกทีว่ามันเป็นเรื่องของแบบคน2คนเรื่องส่วนตัวจริงๆอ่ะอย่างเรื่องที่โยบอกว่าตอบได้แน่นอนเคลียร์ได้แน่นอนคือเรื่องอะไรอะคะที่สามารถบอกได้เลยตอนนี้บอกได้อะไรตอนนี้หรอเรื่องอะไรดีเอาเป็นว่าก็ตลอดเวลาสิบกว่าปีที่คบกันมาเนี่ยโยเพิ่งจะเข้ามาจัดการเรื่องบัญชีให้พี่พีเคเนี่ยแค่2ปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยยุ่งหรือไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเพิ่งมาจัดการธุระบริหารให้แค่2ปีให้หลังโยรู้สึกว่าเราคบกันมา10กว่าปีเนี่ยน่าจะรู้จักนิสัยกันดีรู้จักตัวตนกันดีพอประมาณนึงและส่วนตัวโยเนี่ยโยก็รู้จักตัวเองดีแน่นอนรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนรู้ว่าตัวเองทำอะไรและไม่ทำอะไรแน่นอนก็อันนี้คือสิ่งที่โยบอกได้อันนั้นพี่พีเคอันให้เราเข้ามาดูแลหรือว่าเราแบบว่าอาสาเข้าไปดูเป็นการตกลงกันสองคนจะพูดว่าไงดีเรื่องชีวิตคู่อะค่ะมันเป็นการตัดสินใจคิดทำร่วมกันมาในทุกสเต็ปไม่ได้มีอะไรที่เป็นการตัดสินใจที่ยึดพื้นฐานของคนใดคนหนึ่งอยู่เป็นการตัดสินใจร่วมกันมันเป็นถามกว้างๆเนาะถ้าสมมติอันนี้สมมตินะถ้ามีการทดลองอะไรก็ฟ้องเราเปลี่ยนโยเชื่อว่าถ้าพี่พีเคมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถถามกันได้โยยินดีแล้วก็พร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัยของพี่พีเคนั้นๆอย่างที่ทางนั้นบอกว่าสิบล้านที่หายไปเป็นถูกโอนเข้าบัญชีตัวอะไรเงี้ยอยากจะชี้แจงอะไรคือณตอนนี้โยไม่ขอพูดเรื่องที่บุคคลที่3พาดพิงละกันโยว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมไม่สะดวกที่จะพูดณตรงนี้ในพื้นที่สาธารณะแต่อย่างที่โยบอกย้ำว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องณตอนนู้นเนาะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวมันเป็นเรื่องของคน2คนที่ใช้ชีวิตร่วมกันคิดกระทำด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะถ้าพี่พีเคสงสัยอะไรเนี่ยยินดีมากๆที่จะไขข้อสงสัยนั้นให้พี่พีเคจริงๆทุกการใช้เงินจริงๆทุกครั้งของการใช้เงินหรือโอนเงินนะคะพี่เครับทราบไหมว่าการอะไรยังไงอย่างที่บอกเลยก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันเป็นการคิดและตัดสินใจร่วมกันในฐานะของตอนนั้นก็เรียกว่าผัวเมียเนาะถือว่ามันเป็นครอบครัวที่เป็นผัวเมียที่ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันไหมเรียกว่าโยบริหารจัดการให้เขาละกันค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อย่างที่บอกว่ารับทราบเป็นเรื่องของการจัดการของทั้งสองคนในการคิดและทำร่วมกันตกใจไหมคะตอนที่เขาว่าเนี่ยเราโดนพลาดพิงว่าไปทำการหายเงินอะไรมาคือใช่ความค่อนข้างแรงอ่ะขออนุญาตนะโยแบบมันมีการใช้คำว่ายัดย่ออะไรมันสร้างความเสียหายให้เราอยู่ก็เอาจริงๆก็ตกใจแต่ว่าขอนะตอนนี้ขอไม่แสดงความคิดเห็นใดๆที่เกี่ยวกับที่บุคคลที่3พาดพิงอาการขอให้ไม่เป็นเรื่องของโยกับพี่พีเคเนี่ยละเอียดตรงนี้มากกว่าช่วงที่คบกันนะคะมันมีปัญหาเรื่องเงินไหมว่าเงินเขาขาดสภาพคล่องหรือเงินคุณหายไปน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเลยอะไรเงี้ยอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าคบกันมาก่อนหน้านี้10กว่าปีไม่เคยยุ่งไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยจัดการอะไรเลยเพิ่งจะมาได้มีโอกาสจัดการ2ปีล่าสุดแต่ตอนนี้เราเครียดมั้ยครับเพราะว่ากลัวความตายจริงว่าแบบไม่มีตังค์อะไรเครียดมั้ยเอาจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่าเครียดแต่อย่างที่โยบอกเมื่อกี้ว่าโยว่าโยรู้จักตัวเองดีว่าเราทำอะไรหรือไม่ทำอะไรโยเตรียมจะดำเนินการปกป้องตัวเองอะไรบ้างโอเคค่ะถ้ามันถึงที่สุดแล้วถ้ามันต้องแน่นอนถ้าเราต้องปกป้องตัวเองอ่ะเราต้องปกป้อง
แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เคยเรียกว่าเป็นผัวเมียมันเรื่องส่วนตัวโยเคารพสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวเคารพตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่พีเคมีข้อสงสัยอะไรโยยินดีพร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัยนะเขาบอกว่าเคยติดต่อมาให้เราเข้าไปเคลียร์อะไรเงี้ยแต่เราไม่ไปอันไม่จริงนะคะส่งนายไปเยอะว่าขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องคืออะไรอีกมุมนึงค่ะบุคคลที่3ผู้หญิงคนนั้นน่ะก็โดนทัวร์ลงเยอะเหมือนกันในการที่เข้ามาเป็นให้มาแฉเรื่องเนี้ยไปยุ่งอะไรกับเรื่องของเขาตรงนี้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่เราบอกอะว่าขอไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่3เหมือนกันก็ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ต้นนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคน2คนนะคะแล้วตอนนี้ก็อยากจะให้เคารพสิทธิในตรงนี้ด้วยสำหรับโยให้เกียรติแล้วก็เคารพสิทธิทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองอย่างที่ก่อนหน้านี้บอกว่าตอนที่หย่ากันนะคะมันมีข้อตกลงว่าเขาจะต้องมันยังต้องดูแลโยอยู่เขาได้ทำตามคำพูดที่เขาพูดตรงเนี้ยขอตอบแบบนี้ว่าในเรื่องข้อตกลงอะค่ะมีอยู่จริงเป็นข้อตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นชอบร่วมกันแล้ววันนั้นที่ไปหย่ามีเซ็นเอกสารก็ตามคำพูดที่พี่เพได้ให้ไว้ในรายการแบบนั้นเลยเขาก็เต็มใจยินดีแล้วก็อย่างที่แน่นอนก็เป็นการตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นร่วมกันแล้วเราได้รับตามที่เขาให้คำสัญญาไว้ไหมคะที่วันนี้ยังไม่ให้รายละเอียดยังไม่ค่ะเพราะว่ารายละเอียดมันก็มีอย่างที่บอกอาจจะพูดวันนี้อาจจะพูดคำนี้หลายรอบก็คือโยก็ค่อนข้างเคารพในส่วนนี้มันไม่ใช่เป็นข้อมูลของโยเป็นคนเดียวถ้าโยจะพูดอะไรออกไปอ่ะมันโยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นการตกลงร่วมกันว่าเราพูดเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้มันไม่มีคนบอกว่าเหมือนมันยังไม่ได้พลาดสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะให้เราทุกคนเนี่ยต้องออกมาอยู่บ้านเพื่อนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ที่สามารถให้ข้อมูลได้ก็เคยออกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนที่พีเคจีแต่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหรืออะไรเนี่ยขออนุญาตไม่พูดเพราะโยไม่รู้ว่าเขายินดีที่จะให้พูดถึงไหมถ้าเขาพร้อมหรือว่ายินดีอยากให้พูดถึงเนี่ยโยว่าเขาก็คงพูดเองแต่ว่าที่โยสามารถพูดได้ก็คือเคยออกไปอยู่บ้านเพื่อนพีเคจีแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องที่ทนายเดชาค่ะเขาโพสก็แบบมีดาราคนหนึ่งปรึกษาก็แบบว่าเคยเซ็นจะยกไม่นะจะให้ค่าเลี้ยงดูภรรยาเซ็นให้ตอนเมาอะไรอย่างเงี้ยจะให้ค่าเลี้ยงดูเดือนละแสนแต่ตอนนี้เขาอยากยกเลิกแล้วไม่อยากให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็โยงว่าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โยไม่ทราบในรายละเอียดนะคะแต่ถ้าถามในเรื่องที่โยสามารถให้ข้อมูลได้ก็อย่างที่โยพูดเมื่อกี้ว่าณวันนั้นที่มีการเซ็นหย่ามีการตกลงยินยอมพร้อมใจเต็มใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลังจากหย่าก็ไปออกรายการคุยแซ่บตามที่โยพูดแบบนั้นเลยว่าโยจบกับพี่พีเคด้วยดีนะเรายังสามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้โยยังมีความปรารถนาที่ดีให้เขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเขาและในส่วนที่อะไรที่เขาได้พูดออกไปเนี่ยมันก็เป็นตามที่เขาพูดในรายการรู้สึกไงบ้างที่เหมือนเรื่องเราเหมือนมันจะจบลงไปแล้วอ่ะแต่มันก็มีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกก็รู้สึกยังไงล่ะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ยอมเราว่ามีเรื่องให้กลับมากวนใจเครียดบ้างแต่ว่าเอาจริงๆก็อยากมูฟออนอยากดำเนินอยากก้าวไปข้างหน้าอยากก้าวต่อไปอยากเริ่มอยากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างเช่นธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทำก็เอาจริงๆก็อยากให้มันจบลงแล้วก็มูฟออนต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของเขาโยก็หวังว่าพี่พีเคก็จะได้เจอความสุขในตัวเองอยากให้พี่พีเขาค้นหาตรงนั้นเจออยากให้พี่พีเคได้เขาได้มีชีวิตในแบบที่เขาต้องการก็ยังยืนยันคำเดิมก็ยังมีความปรารถนาดีให้เขาแม้ว่าจะในสเต็ปที่สเต็ปออกมาก็ค่ะก็มีการมาคุยกันในอนาคตอันใกล้ยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวแจ้งมาให้ทราบน่าจะได้ทราบกันดีกว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมน่าจะได้ทราบกันแต่โยว่าณตอนนี้โยสามารถตอบได้ในรายละเอียดประมาณนี้เราอยากให้พี่หญิงเรียกหนา
พูดตรงเขาหยุดโพสต์หยุดอะไรพาดพิงถึงเราไหมคะคงไม่สามารถแสดงความเห็นไปถึงคนอื่นได้กำลังใจแล้วกันเป็นแบวๆกำลังใจเราเยอะไหมคะหลังจากที่แบบว่าทีมเราก็ยังเยอะมากจะบอกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าอันนี้อ่ะเนี่ยจะดึงดราม่าอยากขอบคุณแบบคนที่เชื่อมั่นในตัวโยมันอาจจะได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างมาแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ยังเชื่อมั่นในตัวโยไม่ได้ระแคะระคายหรือติดใจอะไรขอบคุณคนเหล่านั้นมากๆขอบคุณพลังเหล่านั้นมากมันช่วยเยอะเลยใช่ไหมสุดๆเลยอ่ะตอนนี้ที่แบบว่าทำงานได้มาจากไหนมาจากก็เพื่อนพลังดีๆรอบข้างที่ส่งกันเข้ามาให้มาค่ะอย่างวันนี้คนที่มางานก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยมีคนแบบพร้อมเข้ามาช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหานี้ให้เราเยอะมั้ยคะก็ตลอดเวลาตั้งแต่เป็นเรื่องเป็นราวก็มีคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ตลอดก็ได้รับถึงมิตรภาพดีๆน้ำใจดีๆพี่ต้นหอมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็รู้สึกขอบคุณเขามากในวันที่มันเสียน้ำตากับเรื่องแบบนี้ไหมว่ามันซึ้งใจเสียน้ำตาไหมหรอคะไม่ได้เสียน้ำตารู้สึกขอบคุณรู้สึกอยากจะขอบคุณอย่างที่โยบอกว่าคนที่เชื่อมั่นในตัวเราขอบคุณตรงนั้นจริงๆมีอะไรที่ทำให้เราเสียใจไหมพอมองย้อนกลับไปมีอะไรที่ทำให้เราเสียใจไหมไม่ได้เสียใจค่ะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปโยเชื่อว่าทุกการกระทำไม่ว่าจะถูกดีหรือผิดทุกอย่างมันหล่อหลอมให้เป็นเราให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นก็แสดงว่าก็ไม่คิดว่าหรือรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจอะไรผิดใช่ไหมคะที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งที่ผิดมันก็สอนเราให้เราได้เรียนรู้ค่ะก็ขอบคุณด้วยซ้ำวันนี้ลงสุดที่โยไปเกิดอะไรบ้างมีหนุ่มเทรนเนอร์น่ะหน้าตาดีเชียวไม่ได้จีบค่ะไม่ได้จีบเป็นเทรนเนอร์ค่ะก็รู้ว่าเขาหน้าตาดีอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปบทที่ว่าเวลาเราเห็นอะไรดีๆเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งบอกเพื่อนแนะนำให้เพื่อนมาเทรนเนอร์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งของเลิศๆคนเลิศๆที่เราพยายามจะพุชให้พี่หอมเขาไปออกกำลังกายกลับมาดูแลตัวเองอะไรก็ไม่มาสักทีก็เลยส่งคลิปเทรนเนอร์ไปก็มาเลยเอาหรอมาเลยมีคนจีบอะไรเงี้ยไม่มีค่ะที่พูดบนเวทีเมื่อกี้พูดเล่นนะคะไม่มีค่ะไม่มีก็คิดว่าเวลาส่วนใหญ่น่าจะยุ่งกับการจัดการชีวิตตัวเองยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยนะตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องงานเรื่องที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้ายังไงให้เรามั่นคงด้วยตัวของเราเองโฟกัสตรงนั้นมากกว่าอย่างนี้บอกคนประกาศไว้อยู่ทางเราพี่โอรู้สึกยังไงบ้างไม่ถึงกำลังยิ้มขอบคุณนะคะคือจริงๆโยรู้จักสนิทกับพี่หอเนี่ยได้ประมาณแบบปีนึงนะไม่น่าจะเกินนี้ประมาณนึงแต่โยรับรู้ได้ถึงความจริงใจความห่วงใยความหวังดีที่เขาให้เราโยสัมผัสได้ก็เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โยรู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวโยโดยที่ไม่ได้ระแคะระคายหรือสงสัยอะไรเลยก็ขอบคุณพลังนั้นจากพี่หอมแล้วก็บุคคลเหล่านั้นมากค่ะอันนี้คนถามเนาะครับเรื่องหมูกระทะน่ะหนูไม่เคยกินเขาบอกว่าเขาแบบอร่อยมากเลยหมูกระทะมันชาวเน็ตนี่ไม่เคยเหรอ10ปีไม่เคยกินหมูกระทะเลยโลกหนูว่าหนูเคยกินนะใครชวนเขาไปกินหรือเปล่าหนูว่าหนูเคยกินนะคะหนูอุ้ยไม่เอาไม่พูดหนูว่าหนูเคยกินหนูว่าหนูเคยกินนะรสชาติเป็นยังไงนะคะรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยไหมก็อร่อยดีแต่ว่าอย่าลืมทานควบคู่กับวิตามินนะคะหนูทานเยอะไม่ได้ใช่ไหมหนูเป็นน้ำแม่อย่าลืมทานหมูกระทะควบคู่กับวิตามินนะคะผิวจะได้สวยๆทานบ่อยเหรอพี่โอทานบ่อยวิตามินเช้าเย็นค่ะเคยกินค่ะพี่แจ๊คเราไม่เราแบบเราใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะคืออาหารที่เราไม่ได้แบบติดหรูทุกมือใช่ไหมอ่ะในความหมายอะไรอย่างเงี้ยเพราะธรรมดาทุกคนมองเราว่าเราติดหรูร้านนั่งกินอะไรอะไรไปต่างประเทศทุกเดือนทุกปีอะไรอย่างเงี้ยชี้แจงให้ตัวเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่อย่างที่บอกว่า
ทุกการกระทำที่ผ่านมามันเป็นการกระทำที่คิดร่วมกันทำสำหรับสองคนคิดด้วยกันทำด้วยกันเราได้เจอได้เรียนรู้ได้เจออะไรใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ให้ชีวิตของเราทั้งสองคนเยอะมากอะไรที่เป็นประสบการณ์ดีๆโยก็อยากจะเก็บมันไว้อะไรที่พี่เคเคยทำให้โยก็ยังขอบคุณยังรู้สึกขอบคุณจนถึงวันนี้อย่างคิดแบบบางอันเขาก็สนุกเขาก็พาอยากพาเราไปจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนรีเควสเรียกร้องอะไรเป็นชั้นทุกครั้งใช่ไหมอย่างที่บอกค่ะเรามีความสุขร่วมกันทำอะไรเราทำด้วยกันเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยืนยันว่าหมูกระทะอร่อยมีร้านต่อมร้านต่อมจะมาตามเลยไม่บอกเดี๋ยวร้านเต็มนั่งคิดตัวไหมนั่งคิดขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ